สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับธรรมะหรืออ่านหนังสืออ่านแมกกาซีนโทรคุยกับเพื่อนเก่าโทรคุยหรือแชทกับใครแต่อย่านานถ้าสกรีนไทม์อย่านานนะครับพยายามปรับอารมณ์คุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆออกกำลังกายช่วงนี้ยังไม่แนะนำให้ออกกำลังกายอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นช่วงย้ำนะครับเป็นช่วงที่เราป่วยเป็นช่วงที่ต้องเก็บแรงอย่าเพิ่งหักโหมอย่าเพิ่งเดินเยอะอย่าเพิ่งขึ้นลงบันไดเยอะอย่าไปเล่นเวทหรืออย่าไปพุชอัพอย่าไปซิทอัพอะไรไม่เอานะครับถ้าอยากออกกำลังกายก็แค่ผมแนะนำอยู่บนเตียงพยายามพลิกตัวทุก2ชั่วโมงนอนคว่ำบ้างครึ่งชั่วโมงนอนตะแคงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะหรือหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจสัก3วิแล้วออกแต่ไม่ให้ฝืนไม่ให้ออกแรงนะครับเผาๆเปรียบเสมือนเราเป็นไข้หวัดนะฮะจำได้นะฮะไม่ต้องไปฝืนร่างกายมากช่วงนี้เป็นช่วงของป่วยเราต้องพักเราไม่ใช่ซ่อมร่างกายงั้นการออกกำลังกายช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับมันจะยิ่งใช้พลังงานเรามากขึ้นร่วมเพศมีคนถามมานะร่วมเพศผมว่าช่วงนี้ห้ามนะครับห้ามนะครับเพราะว่าการร่วมเพศก็ใช้พลังงานเยอะแล้วมันเหนื่อยนะครับผมว่าห้ามนะครับ